โอ้ยเลยโอ้โหดูเอางาค้ำเอางาค้ำดินเลยเลยโอ้โหสิสวัสดีค่ะพบกับน้องบุเป้ในช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์นะคะวันนี้น้องบุเป้จะมาอัปเดตอาการพี่โอเล่กันค่ะใจเกินเลยอาการอะไรคะอาการตกมันฮะตกมันเป็นยังไงตกมันตกมันยังไงตกมันจะพาไปไหนคะวันนี้ไปดูไปอัปเดตอาการพี่โอเล่ค่ะพาไปดูเหรอคะใช่ค่ะอัปเดตคือพาไปดูใช่ไหมใช่อ๋อไปยังไงคะไปยุนยาให้ช้างคุยกับโอเล่รู้เรื่องไหมวันนี้จะรู้เรื่องไหมน่าจะอะไรนะรู้เรื่องแน่นอนน่าจะรู้เรื่องแน่นอนจริงอ่ะน่าจะรู้เรื่องเหรอเราตามไปดูกันเลยไปหยุดแล้วย่ะโอ้ยเลยโอ้โหดูเอางาค้ำเอางาค้ำดินเลยเลยโอ้โหโอ้ยปูเป้โยนช้าไปเลขไม่ถึงโยนใหม่ค่ะปูเป้จะให้อาหารช้างนะคะวันนี้นะคะทุกคนปูเป้เห็นโอเล่เขาพี่โอเล่เขาเริ่มแห้งแล้วปูเป้ก็อยากเข้าใกล้อ่ะนะบอกไม่ว่าสวัสดีค่ะมาจ้าก่อนโอ้ยน่ารักจังเลยนะให้อะไรให้อลาสิเอาไปให้อลาก่อนสิเอาไปให้อลากันมาอลาสวัสดีหน่อยบอกสิครับก่อนอุ้ยดังๆหน่อยสิดังเสียงแหบแล้วอะไรนะเสียงแหบเสียงแหบแล้วเอาขอบให้พี่ลิกนี่ทุกคนมาดูครับนาทีระทึกทุกคนมาดูนาทีระทึกเฮ้ยหัวโยนดูสิหนูไม่มีแรงอ่ะว่าแรงยืนไอโยนอะไรใกล้ขนาดนั้นดูสิอ้าวไม่วัดเย็งแล้วเอาไม่ได้กันเองแล้วเอาไม่วัดยาวกว่าเนาะไม่วัดยาวกว่าโอ้เขากินเป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยกินข้าวด้วยกันนั้นเนี่ยแย่งของสามีกินหมดเลยสามีบอกว่าฉันให้เธอได้นี่โยนผิดที่ค่ะคนอยู่นี่ค่ะเป้าอยู่นี่ค่ะเอาไปให้โอเล่หน่อยค่ะโยนให้โยนให้ถึงหน่อยวู้โอ้ดูสิโอ้ยนั่นแห้งมาหอดสั่งเนาะโอเล่บอกทำไมยุนให้ฉันไกลจังชิวๆโอเล่บอกชิวๆให้ฉันกินแล้วออกไปเลยชิวๆน้ำสวัสดีแล้วเอาให้อีกค่ะให้อีกไปอ้าวไปเลยอึ๊บโอ้เก่งเออเก่งโอ้ยุนได้ใกล้ขึ้นโอ้เก่งมากเลยปูเป้คนเก่งนะฮะตอนนี้ขยักมาหาพี่โอเล่เขาอยากมานั่งอยู่บนเขาเรียกอะไรคอฮะคอกับเพลงเมืองจีนพี่เล่สวัสดีแล้วนั่นบอกเขาดิสวัสดีสิแล้ว
สวัสดีสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนดูว้าเอาได้แล้วอุ้ยมือยาวมากเลยอู้โอ้นี่ใช้งาใช้งาค้ำค้ำดินไว้แล้วก็ยืดงวงโอ้โหยาวยาวนายแน่มากเลยเก่งมากเลยโอเล่เอามาอีกค่ะนี่กว่าตัวนี้อ่ะวันนี้ปุ๊ปปี้มาให้อาหารเองเลยนะคะสวัสดีก่อนเออบอกอีกบอกอีกมีคนดักด้วยครับมีมือมาดักด้วยนั่นเขาสวัสดีแล้วนั่นเขาคุยกันรู้เรื่องนี่นั่นคุยกันรู้เรื่องนี่นั่นนั่นเออเขาขอบคุณนี่นั่นเขาขอบคุณปูเป้ด้วยนั่นปูเป้เอายามาให้กินเนาะโอ้ทำไมเขารู้เรื่องเนี้ยนี่ฮะสงสัยเขาอยากคุยกับหนูมากเลยนะเขาอยากออกจากหลักแล้วเขาอยากอะไรนะเขาอยากออกจากหลักแล้วเขาอยากออกจากหลักแล้วเออเขาคุยกับหนูรู้เรื่องแล้วลูกเออโอ้ยเอาให้เขาอีกสิให้แม่วาดก่อนลูกให้แม่วาดก่อนให้แม่วาดก่อนบอกเขาบอกเขาเล่นก่อนไหมเออเอาสิให้โอเล่สิมาโอ้ให้งามโชคก่อนงามโชคเอ้ยงามโชคเอ้ยงามโชคเอ้ยเออจริงเถอะวะจริงเถอะวะอีหลานหน่อยนี่วะอ้าวมาให้คุณพี่เลยคุณพี่โอเล่นู่นใช่ไหมนี่แสดงว่าเขาหยุดแล้วนะเนี่ยเขาหายจากการตกมันแล้วนะมันยืนสวัสดีแกกแกกแกอยู่ไหนบอกเขาสิทำยังไงสวยๆอืมอ้มีกลัวด้วยทำไมต้องวิ่งคะเรากลัวกลัวอะไรคะกลัวพี่โอเล่จะโยนโอ้เขาไม่โยนหรอเนาะหูช้างนี่ดีเถอะวะหูควมเลยวะโอเล่มาโอ้เขารักปูเป้ของเขามากเลยนะครับเนาะควันจิ๋วคู่ใจของเขาโอ้กินมืดสวัสดีเอิญเลยเรียกแอบเลยนะไม่ใช่กบอะไรอึงไม่ใช่เป็นอะไรช้างโอ้เป็นช้างช้างร้อยยังไงเปลวอะไรวะเปลวถ้าโอเล่ออกจากหลักเนี่ยอันดับแรกเลยปุ๊บเป้จะพาไปไหนครับเล่นน้ำเขาอยากเล่นน้ำเหรอใช่เขาหรือเราเขาฮะเขาจะเล่นน้ำไงไม่เขาลือแล้วอยากเล่นน้ำน่ะเขาไม่ใช่เราวะหลับเล็กเลยนะปูเป้จะพาพี่โอเล่เขาไปอาบน้ำไปขัดตัวไปขัดขี้ไข่โอ้โหนั่นไปกวาดให้เรียบเลยนี่น่ากินหมดแล้วจ้ะโอ้ไม่วัดสายกินเนาะดูสิเนี่ยดูสิกวักมือแล้วเนี่ยกวักมือเรียกแล้วฉันจะไปกินกับสามีฉันก็ได้อันไปของสามีฉันก็หมดเหมือนกันเออของลูกฉันดีโอ๊ยยืมไม่ถึงอยู่ไกลอ่ะดีเนี่ย
แป้งพิวเล่อีกนะคะฮะอือหือวันนี้พี่โอเล่ใจดีมากมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ